ลุ๊กเดอะสตาร์ก็ออกมาโพสต์นะคะประกาศว่าจะบริจาคเงิน 10,000 บาทเพื่อช่วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในการชดใช้คดีจำนำข้าวขณะที่ทางด้านของบิดาแท้ๆนะคะก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าใครจะด่าก็ด่าไปนะคะแต่ว่าอย่าลามถึงพ่อแม่เพราะว่าตนเองนั้นก็รับไม่ได้กับลูกคนนี้แล้วก็ตัดขาดจากกันไปนานแล้วค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงให้ความสนใจไม่น้อยนะคะจากกรณีที่ฟลุ๊กพัชระธรรมมนต์หนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการเดอะสตาร์ปีที่5ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กของตนเองระบุข้อความว่าจะขอบริจาคเงิน 10,000 บาทให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์หากถูกตัดสินให้ชดใช้ความเสียหายในคดีทุจริตจำนำข้าวโดยให้เหตุผลว่าใครทำให้ชาวนามีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ถือว่ามีบุญคุณโดยหลังจากนั้นในเฟซบุ๊กซึ่งเป็นของนายทรงบุตรรมยพันธ์บิดาแท้ๆของหนุ่มฟุกก็ได้มีการโพสต์ข้อความกรณีที่ลูกชายของตนเองนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการโพสต์ข้อความดังกล่าวโดยวอนคนที่จะด่าลูกชายตนเองว่าอย่าได้ลามปามถึงพ่อแม่เลยเพราะตนนั้นได้ตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับอีกฝ่ายมานานแล้ว